Bonjour, j'espère que vous allez bien. สวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขวัญจะพามารู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเงินในภาษาฝรั่งเศสกันค่ะคำแรกนะคะเป็นคำทางการก่อนเนาะลักชองลักชองคำนี้แปลว่าเงินนะคะเป็นคำทั่วๆไปที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนาะเชเดลักชองเชเดลักชองฉันมีเงินคำที่สองนะคะเดซูเดซูJe desu, je desu, ฉันมีเงินนะคะคำทั้งหมดนี้แปลว่าเงินหมดเลยนะคำที่3นะคะ debie, debie, debie นะคะ debie ก็คือธนบัตรหลายใบเนาะจากนี้บังเอิญขวัญมีใบเดียวนะคะจะมีติดตัวอยู่ใบเดียวนะคะต่อมานะคะจะมีคำที่มีความหมายที่คล้ายๆกับคำว่าธนบัตรเหมือนกันนะคะเป็นคำซินโนนิมนะคะ debitong, debitong นะคะซึ่งเขียนได้2แบบเนาะจากในวงเล็บนะคะก็เขียนแบบนี้ก็ได้หรืออีกแบบนึงก็ได้นะคะต่อมานะคะก็มีคำแสดงที่ deban deban che sengban che sengban นะคะมานะคะเหรียญนะคะ la monnaie la monnaie นะคะแปลว่าเหรียญต่อมานะคะถ้าเป็นคำแสดงของคำว่าเหรียญนะคะก็คือ le kong le kong เหรียญหลายเหรียญก็คือ le kongเลขงคำอันจริงๆแล้วนะคะคำว่าคงเนี่ยแปลว่าสิ่งที่มีลักษณะกลมๆนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือหมายถึงเหรียญ นั่นเองนะคะเหรียญมีลักษณะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะก็เลยเรียกกันว่าเลขงเลขงจะพูดว่าเลขงอังคงเลขงได้เหมือนกันนะคะคือก็แล้วแต่ความหมายที่เราจะสื่อเนาะยกตัวอย่างประโยคเช่นเชเนปาอังคงเชเนปาอังคงนะคะเชเนปาอังคงคือว่าฉันเนี่ยไม่มีเหรียญเลยนะคะแม้แต่เหรียญเดียวก็ยังไม่มีแสดงว่าจนมากๆเลยนะคะเหรียญเดียวยังไม่มีเลยค่ะเชื่อในปาอังคงเลป้นยงเลป้นยงนะคะคำนี้ก็แปลว่าเงินเหมือนกันเลฟริกเลฟริกนะคะคำนี้นะคะคนฝรั่งเศสใช้บ่อยมากนะคะเป็นคำสแสลงนะคะซึ่งแปลว่าเงินเหมือนกันคำต่อมานะคะเป็นคำสแสลงเหมือนกันนะคะเลจุนเลจุนซึ่งเขียนได้2แบบเนาะจะมีตัว h หรือไม่มีก็ได้นะคะคำในวงเล็บก็คือคำที่สามารถเขียนได้เหมือนกันยกตัวอย่างประโยคเช่น tu as des thunes à me prêter tu as des thunes à me prêter แปลว่าเธอมีเงินให้ฉันยืมไหมนะคะเพื่อเอาไปใช้นะคะลองดูนะอันนี้เป็นคำแสดงเนาะ le bré le bré ทุกคนงงนะคะ le bré ก็คือข้าวสาลีนั่นเองนะคะแต่เมื่อเอาไปใช้เป็นคำแสดงแปลว่าเงินนะคะคือขวัญเดาว่าในอดีตอะข้าวสาลีคงมีความสำคัญของฝรั่งเศสมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาใช้เกี่ยวกับเงินเงินทองทองแต่ว่ามันเป็นคำแสดงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับเพื่อนเนี่ยก็ดูบริบทด้วยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเกษตรเลเบที่เขาพูดถึงเนี่ยอาจจะไม่ถึงข้าวสาลีนะคะตัวอย่างประโยคเช่นนะคะเจดูเบนะเจดูเบฉันมีเงินโลเซย์โลเซย์โลเซย์เนี่ยคือต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งขวัญไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่ามันเป็นคำแสดงซึ่งให้ความหมายแปลว่าเงินเหมือนกันมานะคะ le fruits le fruits fruits นะคะคำนี้นะคะเป็นคำในภาษาอาหรับเนาะซึ่งเอาจริงๆขวัญไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เหมือนกันนะคะคืออาจจะมีคนใช้บ้างแต่นานๆครั้งนะคะก็รอรู้ไว้เนาะต่อมาคำสุดท้ายแล้ว le pepetเลเปเปตนะคะซึ่งเขียนได้2แบบเหมือนกันเนาะคำในวงเล็บก็คือว่าจะมีตัวเตตัวเดียวหรือว่าตัวเต2ตัวก็ได้นะคะให้ความหมายแปลว่าเงินเหมือนกันนะคะเอาไปลองใช้ดูนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะหลายๆคำหวังเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเป็นคำที่ใช้บ่อยในภาพยนตร์ฝรั่งเศสนะคะหรือว่าในการสนทนาในชีวิตประจำวันนะคะอย่างที่บอกว่าขวัญพยายามจะเอาคำแสลงนะคะหรือว่าคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเป็นคำที่เราอาจจะไม่ได้เรียนในคาร์ดเรียนสอนภาษาในสถาบันภาษาทั่วไปนะคะแต่ว่ามันเป็นคำที่เราใช้จริงในชีวิตประจำวันนะคะเอาไปลองใช้ดูก็อย่าลืมติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะโอเคฟัว